ที่มันผ่านมาแล้วอะต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเอง
มาแบบจนถึงทุกวันนี้แล้วอะค่ะไม่แบบหวงใจไม่เป็นยากคือ6ปีที่ผ่านมามันสนิทใจเหมือนเดิมไหมคะก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยพอมาเจอกันครั้งแรกตอนที่ไปฟิตติ้งมันยังมันโอบมันฟิตติ้งใช่ไหมตอนแรกตื่นเต้นนะก็แอบแบบเอ๊ะเดี๋ยวพอเจอเราเจอต้องทำหน้ายังไงดีหรือจะทักทายกันหรือยังไงอ่ะมันก็แบบคือมันวางแผนอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าพอถึงเวลามันก็ตื่นเต้นแล้วมันเจอแล้วมันก็ทำงานเลยตอนช็อตแรกที่เจอใครทักใครก่อนหรือยังไงคะก็เข้าไปกอดกันเลยค่ะในฉากมันต้องกอดกันคือมันต้องแบบไม่รู้ยังไม่เห็นรูปมันต้องกอดกันแล้วรักกันแบบกอดกันจริงๆอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบมันมีพลังงานที่เรารู้สึกว่าเรากอดเขาแล้วเราอบอุ่นอะเรามีความสุขอะแล้วก็พอภาพออกมาค่ะมันน่ารักจริงๆมันน่ารักมันสนิทใจกันเลยตั้งแต่แรกค่ะกับที่แบบรู้จักมันก็ตื่นเต้นนิดนึงอะค่ะก็อาจจะไม่ได้สนิทใจ 100% ก่อนมันก็จะแบบเอ๊ะมันจะยังไงดีแต่พอทำงานไปสัก 2-3 นาทีมันก็จูนกันได้เลยมันแบบดราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริงคือถ้ามีดราม่านะสักตัวทีนี้นะแค่ไม่ทำคือชัดเจนเลยว่าถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ไม่ทำแต่เราโอเคจริงอ่ะเราถึงได้ออกมาทำงานตรงนี้การเป็นเรื่องของในเรื่องนี้ก็แสดงคนรักกันเพื่อนกันอะไรพี่หรอเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบสนิทกันมากแล้วก็ทำงานอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นการขัดแย้งบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเราบอกมันไม่ได้เพราะว่ามันเพราะเรามีจอบกับเสียมเมื่อกี้จอบหรือพั่วนะพั่วหรือสักอย่างที่มันสังเกตนะคะมันจะเป็นภาพซึ่งเราจะขัดแย้งกันในเรื่องแบบเรื่องงานผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยต้องทำท่าอารมณ์กันเลยก็ดูท่าสิค่ะถ้าอารมณ์เราไม่ลงมืออะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่มีมันแค่จะเอาชนะกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมของแต่ละคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักกันอืมค่ะคือตอนนี้ทั้งคู่ลักษณะก็ติดต่างคือหายไปหมดไม่ต่างเรื่องดีเรื่องงานใช่ความพี่น้องมันเหมือนคือตอนนี้เหมือนรู้สึกว่ามีคือเรารู้สึกว่าเรามีพี่สาวที่เราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเรามีพี่สาวคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจอ่ะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพนี้ที่พี่ธัญญาให้ด้วยเพราะมันเป็นความรู้สึกดีจริงเหมือนสีสันเหมือนค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ไม่เสียงสั่นเป็นคนเสียงอย่างนี้อยู่แล้วเอาน้ำตาออกมาสิยังพี่มีโอกาสได้คุยกับพี่เป๊กบ้างไหมอยากไม่คุยกันก็คุยตอนที่แบบว่ารับโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็เรามีที่จะต้องไปประชุมด้วยกันทั้งหมดที่บ้านที่ธัญญาก็ไปประชุมนั่งพี่ชอตทุกคนนะคะก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะได้ให้โปรเจกต์นี้มันดำเนินไปในทิศทางเดียวกันคุยกันนั่งกินข้าวด้วยกันเลยค่ะนั่งกินข้าวพี่ย่าพี่อะไรเงี้ยคุณแม่พี่ทุกคนนั่งกินไปก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือชิ้นงานที่มันจะดำเนินไปในอนาคตที่มันมีอีกหลายงานที่เราต้องทำกันกับพี่ย่าก็จำเป็นต้องมานั่งคุยแล้วก็มองไปในอนาคตพร้อมกันการทั้งของสัมภาษณ์ด้วยกันแรกเนี้ยเรามีการตกลงกันไหมว่าจะคุยแค่ไหนจะพูดแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่เลยเนาะไม่เลยค่ะแค่แบบตื่นเต้นเนาะประมาณนั้นแค่นี้กับการที่คนมองก็แบบว่าโปรเจกต์นี้คือค่ากระแสบ้างคือคำนี้ถึงไหนบ้างก็จริงๆเราก็ไปกำหนดความคิดของคนอื่นไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีคนที่คิดในแง่ลบอยู่แล้วแต่แท้เชื่อว่าคนที่คิดในแง่บวกอ่ะต้องมีมากกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเหมือนแบบคนทะเลาะกันน่ะแล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดในแง่ร้ายไม่เป็นไรก็ขอให้ดูได้รู้จักโครงการนี้ได้รู้จัก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งที่สวยงามแค่นั้นก็พอแล้วค่ะถ้าไม่มีโครงการนี้อะคะจริงๆยังไม่เคยมีใครติดต่อให้ทำงานด้วยกันนั่นแหละก็เลยไม่รู้อะค่ะประเด็นมีพี่เป๊กเนี่ยแหละที่กล้าพี่ๆกับมีส่วนที่นิดนึงหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องค่าตัวหรือเปล่าค่าตัวน้อยเสียน้อยเท่าไหร่ต้องไปไถจากพี่เป๊กเองเนี่ยค่ะอย่าบอกถ้าปกติหรือว่าจะเออขึ้นนิดเดียวค่าตัวนะคนสงสัยอะไรเงี้ยต้องดูคือต่อให้มันมีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่เล่นมันก็คือไม่เล่นหรอกจริงๆคือมันเอาเป็นว่าเรามองว่าถ้าเราเป็นส่วนน้อยของ2คนนี้เป็นจุดเล็กๆที่มันจะส่งต่อไปได้อ่ะก็คุ้มค่ากับการที่เราจะส่งต่อไหมความรู้สึกหรือว่าให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าเราสองคนนี้ยังก้าวข้ามผ่านแล้วเราเดินไปในโปรเจกต์นี้ได้อ่ะมันก็เรื่องเงินมันก็ไม่ได้สำคัญนะคะคือความรู้สึกเป็นตัวตั้ง
เป็นตัวตั้งค่ะแต่ถ้าได้เงินเยอะก็ดีจริงเนี่ยแหละต้องบอกพี่เป็นเอามันเลยแม่พี่พี่ว่าไงบ้างหวนมาได้ค่ะคือจริงๆอย่างที่บอกคือเราเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมาด้วยกันมีความขัดแย้งพอวันนึงที่เรามาเจอมาคุยอ่ะมันจะทำให้มันจูนกันได้แบบโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามาเจอกันเราอาจจะเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องในวงการนะคะแต่เนี่ยเหมือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันซึ่งมันแบบค่อนข้างจะโชคโชนนะคะ แต่พอนะวันนี้พอเราได้มาคุยกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นทำมันให้มันลึกขึ้นอ่ะความเป็นพี่เป็นน้องที่มันสนิทใจอ่ะมันจะลึกขึ้นจริงหลังจากที่เราหวานหลังจากเรื่องงานเราไม่ได้คุยกันส่วนตัวเราได้เปิดใจเคลียร์กันไหมคะในอดีตที่ผ่านมาว่าไม่คุยค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยกันคุยกันในไลน์ว่าแบบพี่ย่าส่งมาบอกว่าชุดวันนี้จะยังไงคือประมาณนั้นนะคะใช่ไม่ได้คุยแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆเราโตพอที่เราจะคิดอะไรมากกว่าแล้วก็อะไรที่เราทำได้คุณแม่ก็ให้เราตัดสินใจอะค่ะฝากสำหรับไม่มีซีรีส์นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับสุดสองแสบนะคะก็จะฉายในช่องของสุดแดนมีช่องสุดแดนใต้นะคะแล้วก็สเปกซี่ใช่ค่ะก็ฝากไปด้วยแล้วก็ยังจะมีเราสองคนไปในปั่นใจใช่ไหมใช่มีอีกหลายอย่างค่ะก็อยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหลังหรือคนปัจจุบันหรือเด็กวัยรุ่นนะคะได้เห็นถึงว่าโครงการนี้เปิดรับแล้วก็ให้เห็นถึงว่ายังมีความงดงามแล้วก็สิ่งที่สวยงามอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยากจะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีพวกเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปช่วยกระจายรายได้ให้เขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีการทำงานหรือว่าเราได้เข้าไปกระจายรายได้ในนั้นด้วยค่ะก็ถือว่าอยากให้โครงการนี้มีไปยาวๆเลยค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะศึกสองแสบนะคะก็เราจะไปถ่ายกันที่สถานที่จริงๆนะคะแล้วก็โครงการเที่ยวให้สุดปะหมุดสุดแดนใต้ก็ยังมีอย่างที่กี้บอกคือปั่นจักรยานยังมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับโครงการนี้แล้วก็ได้เห็นว่าประเทศไทยของเรายังมี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังสวยงามยังมีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะแล้วก็ความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็พูดบนเวทีแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้มันก็จบลงได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะจบกันไหมจบกันไหมยืนนิดหน่อยยืนเสร็จนิดหน่อยยืนตีเสร็จพี่ย่าพี่ดีค่ะอยู่ด้วยนะคะฝั่งนี้ค่ะมักก็อยู่พี่ย่าค่ะป้าป้าพี่ย่าพี่ดีค่ะท่านย่าแก่ท่านย่าที่ไหนได้ค่ะพี่ย่าพี่ดีค่ะที่ไหนได้ค่ะพี่ย่าพี่ดีค่ะ